เปิดแล้วนะจ๊ะร้านเฟรนช์ฟรายเขย่าของเจ๊แถมยังมีไก่เขย่าด้วยนะวันนี้เจ๊มาพร้อมกับผงเขย่ารสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยล่ะจ๊ะเลยเข้ามาจ๊ะเลยเข้ามาพอดีว่าฉันหิวมากไปหน่อยนะฉันก็เลยรีบโอ้ยเธอนี่ละก็เจ๊คะหนูขอเฟรนช์ฟรายชีส1ที่ค่ะส่วนของหนูขอเป็นไก่นะคะเจ๊คะเจ๊มีผงรสอะไรบ้างอะคะเจ๊ก็มีผงปาปริก้าผงชีสผงมันม่วงผงชาเขียวผงบาร์บีคิวผงบลูมินต์มีซากุระมีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีกีวีแล้วก็ยังมีผงวาซาบิด้วยนะจ๊ะงั้นหนูขอเป็นเฟรนช์ฟรายผงปาปริก้าแล้วก็ราดชีสค่ะของหนูขอเป็นไก่คุกบาร์บีคิวราดซอสมะเขือเทศค่ะได้เลยจ้ารอสักครู่นะก่อนอื่นเจ๊ก็จะราดด้วยซอสสูตรเฉพาะของเจ๊ก่อนนะจ๊ะด้วยผงปาปริก้าราดลงไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วก็คนๆคลุกๆให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วก็เขย่านะจ้ามีเฟรนช์ฟรายเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะสินะร้านอะไรกันเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าหนูคองซูนีหนูอีฟไปไหนกันมาหรอจ้าพอดีว่าหนูไปเดินเล่นกันมานะคะกำลังจะกลับบ้านกันแล้วอ๋ออย่างนั้นหรอจ้าว่าแต่วันนี้เจ๊มาขายอะไรหรอคะวันนี้เจ๊ก็มาขายเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไก่เขย่านะจ้ามีผงให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะว้าวน่ากินจังเลยอยากลองกินมานานแล้วค่ะเฟรนช์ฟรายเขย่าชีสเนี่ยงั้นหนูขอเป็นเฟรนช์ฟรายแบบแผ่นนะคะคลุกผงซากุระแล้วก็ราดชีสค่ะเจ๊ได้เลยจ้าแล้วหนูคองซูนี่ล่ะจ้าของหนูขอเป็นเฟรนช์ฟรายคลุกมันม่วงค่ะไม่ราดซอสนะคะได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะเด็กๆค่ะWe'll be right back.
แล้วจ้าเด็กๆโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิเท่าไหร่คะเจ๊ของพวกหนู2คน2คน60บาทจ้านี่ค่ะขอบคุณนะจ้าเด็กๆค่ะโอ้โหอันนี้ร้านอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนี่เป็นร้านอะไรเหรอคะเนี่ยขายอะไรคะที่นี่ขายเฟรนช์ฟรายเขย่าค่ะมีขาไก่ด้วยนะคะอ้าวจริงเหรอคะอุ๊ยอยากกินพอดีเลยอะค่ะงั้นอันนาขอเป็นไก่คลุกบลูมินนะคะแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศค่ะเอ๊ะเอาเฟรนช์ฟรายด้วยดีกว่าขอคลุกเหมือนกันเลยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะแล้วค่ะเจ้าหญิงอันนาเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไก่เขย่าโอ้โหได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเจ๊เท่าไหร่คะเนี่ย30บาทค่ะถูกจังเลยนะคะได้ต้อง2อย่างแน่นี่ค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะค่ะหิวจังเลยอุ๊ยกลิ่นหอมจังเลยร้านนี้ว้าวเฟรนช์ฟรายเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะฉันขอไก่ทอดหนึ่งที่ค่ะคลุกไหมคะเอ๊ะคลุกเหรอคะคลุกอะไรเหรอคะเจ๊ของเจ๊ก็จะมีคลุกชีสคลุกผงต่างๆนี่ละจ้าว้าวจริงเหรอคะงั้นหนูขอเป็นคลุกชีสนะคะแล้วก็ราดซอสสองสีเลยค่ะขอแบบชีสเน้นๆเลยนะคะได้เลยจ้ารอสักครู่นะจ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ